ันนี้คือเราต่อเติมเสร็จแล้วนะจริงๆเดิมทีเนี่ยตรงนี้นะครับก็ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีการรื้อถอนไปส่วนหนึ่งแล้วก็ทำการลงเสาเข็มนะครับแล้วก็จบด้วยการเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องและอนาคตเนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็จะมีการทำอย่างอื่นต่อนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจบแค่เทพื้นปูกระเบื้องนะครับเป็นงานฐานรากไมโครพายถ้าเพื่อนบ้านข้างๆทำการต่อเติมบ้านสมมติว่าทำการต่อเติมบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยไม่ได้ลงเสาเข็มหรือใช้เสาเข็มสั้นเขาก็จะได้รับผลกระทบเช่นผนังที่เขาก่ออยู่อาจจะร้าวนะครับอาจจะมีการแคร็กบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติถามว่าเป็นอันตรายไหมผมตอบให้เลยว่าน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ ส.แสงทองการชาติครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบางกอกบูรวาทพระราม9หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับใครที่ซื้อบ้านนะครับกับ SCS นะต้องบอกให้เลยว่าบ้านของเขาเนี่ยคุณภาพจริงคุณผู้ชมแล้วก็ได้สังคมที่ดีด้วยนะครับยิ่งเป็นโครงการบางกอกบูรวาทแกนบางกอกบูรวาทแล้วก็นะครับเป็นโครงการที่บ้านเนี่ยราคาค่อนข้างสูงก็คือคัดผู้อยู่อาศัยไปในตัวเนาะซึ่งหมู่บ้านนี้คุณผู้ชมก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราเข้ามาทำการต่อเติมแต่เป็นงานต่อเติมที่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ก็เจออุปสรรคหน้างานเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เจออุปสรรคอะไรบ้างมาดูกันได้เลยครับเริ่มต้นตั้งแต่หน้าบ้านคุณผู้ชมบริเวณหน้าบ้านคุณลูกค้าตรงนี้นะคุณผู้ชมนะขวามือเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าไปต่อเติมบริเวณหลังบ้านเนี่ยก็เข้าไปค่อนข้างยากนะครับซึ่งจะมีแบบบ้านสุนัขวางตั้งขวางอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าไปต่อเติมหลังบ้านเราก็ต้องใช้อีกทางนึงอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางนี้นะครับทีนี้ในการที่จะเข้าไปต่อเติมนะครับสำหรับช่องทางนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านทำการปูพื้นเป็นพื้นแบบกระเบื้องคอนกรีตซึ่งมีความหนาแล้วก็หนักแล้วก็ใหญ่มากนะครับซึ่งพื้นตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่ได้ทำการลงเสาเข็มเนี่ยมันก็จะซุดแล้วมันก็จะแตกไปในตัวคุณผู้ชมแตกยังไงสังเกตนะครับว่าพื้นกระเบื้องตรงนี้เนี่ยมีการแตกแล้วก็การซุดตัวนะครับสังเกตไหมตรงนี้มันสูงนะครับตรงเนี้ยที่มันสโลปสูงขึ้นไปเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเกิดจากตรงเนี้ยมันใกล้กับคานตัวบ้านคานตัวบ้านไม่ซุดพอคานตัวบ้านไม่ซุดเสร็จเนี่ยนะครับในส่วนของอะไรที่ไปใกล้กับคานเนี่ยมันก็จะอยู่สูงกว่าพื้นอันนี้มันอยู่ต่ำกว่าสังเกตเนาะมันก็จะเป็นการสโลปลงมานะครับเนาะมีสุนัขในบ้านเห่าน่ารักกับตัวเล็กทีนี้พื้นตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเล็กๆนะครับช่องทางเล็กเราจะเอาเครื่องเสาเข็มไมโครพายเนี่ยเข้ามาตอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะครับสังเกตจากทางเดินและทางเดินนี่คือปูกระเบื้องไว้สวยเลยแต่ว่าบางจุดมันก็ซุดมันก็แตกคุณผู้ชมดูได้เลยเห็นไหมซุดก็แตกนะครับตามเขาเรียกว่าตามระยะเวลาที่ไม่ได้ทำการลงเสาเข็มเอาไว้นะครับและช่องนี้คุณผู้ชมเป็นช่องที่ค่อนข้างเล็กมากคุณผู้ชมสังเกตนะตัวผมเนี่ยผ่านได้คือคนเราเนี่ยเดินผ่านได้ถ้าเจ้าของบ้านเดินผ่านได้สบายอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นะครับแต่โชคดีนะครับฝั่งนู้นเข้าไม่ได้ฝั่งนี้เข้ายากโชคดีอะไรรู้ไหมโชคดีที่ว่าเป็นบ้านหัวมุมติดกับวงเวียนเลยอันนี้คือวงเวียนนี่วงเวียนเป็นวงเวียนแบบเอาไว้แบบเป็นซอยแยกต่างๆเนาะของหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านหัวมุมติดถนนเราจึงใช้รถยกนะครับรถเหยียบยกเครื่องเสาเข็มไมโครพายเนี่ยข้ามรั้วเข้ามานะครับในการที่จะยกเครื่องเสาเข็มไมโครพายข้ามรั้วเข้ามาเนี่ยอุปสรรคเราก็จะเจออีกอันนึงก็คือบ่อปลานะครับบ่อปลาคาร์ฟตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างยากคุณผู้ชมบวกกับต้นไม้นี่ต้นไม้อันนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นไม้ประธานของบ้านนี่แหละเพราะว่ามีการค้ำยันอะไรอย่างดีเลยคุณผู้ชมเนาะต้นไม้ตรงนี้ก็ยากที่เราจะเอาเครื่องเนี่ยลอดเข้ามาได้อ่ะเรามามุมนี้บ้างมุมนี้ได้ไหมมุมนี้ได้แต่ว่ายากไหมยากนิดนึงตรงที่ว่าเรามีต้นไทรเกาหลีเนี่ยเป็นรั้วเนาะทีนี้ไทรเกาหลีดันสูงกว่ารั้วไทรเกาหลีเนี่ยสูงประมาณ170เซนได้นะครับโดยประมาณเนาะทีนี้ต้องเอาเครื่องเนี่ยข้ามไทรเกาหลีมาดังนั้นเครื่องจะต้องเป็นเครื่องตัวที่สามารถยกข้ามรั้วได้แล้วก็ตัวเฮียบจะต้องเป็นตัวใหญ่พอสมควรเพราะว่าจะต้องยกลอยข้ามรั้วเพื่อมาวางตรงนี้นะครับจินตนาการตามผมแล้วถ้าเครื่องวางตรงนี้เป็นไงวางได้ไหมตอบไปเลยว่าวางไ
ทีนี้เราต้องขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปเพราะว่าเราต่อเติมที่หลังบ้านคุณผู้ชมนะเราขับเคลื่อนตอกเสาเข็มไปผ่านตรงนี้มีอุปสรรคอีกแล้วเป็นไงพื้นไม้เทียมคุณผู้ชมนี่พื้นไม้เทียมถ้าเอาเครื่องตอกมาลงเสร็จทางแน่นอนเพราะว่าเครื่องตอกเนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยประมาณสัก1ตันได้แล้วก็น้ำหนักของตุ้มอีก 1.2 ตันรวมประมาณสัก2ตันนิดๆอ่ะนะครับผ่านไม้ตรงนี้แตกแน่นอนขนาดคนยืนคนขยมเนี่ยนะครับยังมีโอกาสเสี่ยงเลยถ้าเอาเครื่องตอกผ่านตรงนี้ไม่เหลือนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องโปรเทคทั้งบ่อปลานะครับเราวางต้นไม้เนาะแล้วก็หาวิธีการที่จะข้ามผ่านจุดนี้เพื่อที่จะไปหลังบ้านให้ได้นะครับทีนี้ข้ามผ่านจุดนี้ว่ายากแล้วนะครับไปหลังบ้านยากกว่ายังไงคุณผู้ชมมาดูกันนะครับจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยยกเครื่องตอกมาได้โดยที่จะข้ามมาฝั่งนี้แหละนะครับแล้วก็เอากระสอบทรายหนุนนะกระสอบทรายวางบนพื้นหนุ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 นประคองเพื่อที่จะให้เครื่องตอกเนี่ยนะครับไม่ได้ไปสัมผัสกับพื้นโดยตรงถ้าไปสัมผัสกับพื้นโดยตรงเป็นไงไม้อาจจะแตกกระเบื้องอาจจะแตกได้นะครับเราก็กระสอบทรายหนุนทําเป็นทางให้เครื่องตอกวิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามาเสร็จบริเวณหลังบ้านเนี่ยอันนี้คือเราต่อเติมเสร็จแล้วนะจริงๆเดิมทีเนี่ยตรงนี้นะครับก็ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีการรื้อถอนไปส่วนหนึ่งแล้วก็ทำการลงเสาเข็มนะครับแล้วก็จบด้วยการเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องและอนาคตเนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็จะมีการทำอย่างอื่นต่อนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจบแค่เทพื้นปูกระเบื้องนะครับเป็นงานฐานรากไมโครพายก่อนจะจบงานคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าการทำงานเนี่ยมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่านี่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนบ้านก็สำคัญนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยรั้วติดกันรั้วชนกันนะครับซึ่งต้องบอกให้เลยว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็มีเสียงดังนะครับมีฝุ่นนะครับมีมลพิษเป็นเรื่องปกติแต่ระยะเวลาในการทำงานก็จะอยู่ในวันที่โครงการหรือที่นิติบุคคลเนี่ยอนุญาตก็คือวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นอันนี้คือเขาอนุญาตประมาณนี้นะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่สามารถเข้าทำได้ดังนั้นเนี่ยผู้รับเหมาท่านใดที่จะทำการต่อเติมหรือมารับงานต่อเติมนะครับบ้านคุณลูกค้าให้คุณพึงนึกได้เลยว่าเสาร์อาทิตย์คุณอาจจะว่างงานดังนั้นลูกน้องของคุณเตรียมหางานวันเสาร์อาทิตย์ให้ลูกค้าให้ลูกน้องของคุณด้วยเพราะว่าลูกค้าของคุณส่วนใหญ่ถ้าเป็นในหมู่บ้านจัดสรรเหมือนผมเนี่ยเข้าทำงานไม่ได้นะครับทีนี้อันนี้คืออุปสรรคอีกอันนึงแต่อุปสรรคอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณผู้ชมอุปสรรคที่เรื่องใหญ่ก็คือเมื่อเราเอาเครื่องตอกเข้ามาแล้วนี่เครื่องตอกเสาเข็มเราเข้ามาแล้วเราก็ไล่ตอกตั้งแต่มุมนู้นเลยไล่ตอกมาเรื่อยๆตอกมาเรื่อยจนถึงตรงนี้นะก็คือระยะความยาวเนี่ยประมาณเนาะ12ถึง13เมตรโดยประมาณแล้วกันแต่ความกว้างเนี่ยก็คือแล้วแต่ช่วงถ้าเป็นช่วงตัวบ้านจนถึงรั้วตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก2เมตรกว่าแต่ถ้าเป็นช่องมุมชาร์ปตรงนู้นก็จะเหลือประมาณเมตรกว่าคุณผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าเครื่องตอกเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้หมดเลยนะเมตรกว่าก็เข้าได้2เมตรก็เข้าได้นะครับตอนที่ตอกเสาเข็มคุณผู้ชมสำหรับหลังนี้นะตอนที่ตอกเสาเข็มเนี่ยก็มีเสียงมีแรงสั่นสะเทือนบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะใครที่ซื้อหมู่บ้านใหม่ๆคงรู้ดีว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาเอาเครื่องไมโครพายไล่ตอกเสาเข็มกันหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการซุดตัวการที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะพอต่อเติมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณไม่ได้ใช้เสาเข็มที่ลึกเท่ากับตัวบ้านเนี่ยมันก็จะเกิดการซุดตัวเกิดรอยแตกรอยแยกอะไรว่ากันไปเนาะทีนี้เมื่อเครื่องตอกไมโครพายเนี่ยนิยมแพร่หลายกันคุณผู้ชมจึงทำให้หลายๆบ้านเนี่ยมาตอกกันหมดเลยเมื่อใช้เยอะก็เจอปัญหาเยอะเมื่อใช้น้อยก็เจอปัญหาน้อยผมใช้ไมโครพายมาเนี่ยร่วมๆเกือบ10ปีแล้วนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยไมโครพาย1ต้นนะ i18 นะอยู่ที่ต้นละประมาณ 20,000 ถึง 25,000 บาทนะครับหรือเดิมทีเริ่มแรกเลยผมเคยตอกประมาณ 28,000 บาทด้วยซ้ำซึ่งเครื่องตอกสมัยนั้นเนี่ยราคาสูงมากนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นคนที่จะเลือกใช้ไมโครพายก็จำนวนน้อยน้อยหลังมากที่ใช้ไมโครพายเพราะว่า1เลยราคาสูงนะครับ2ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งบางคนก็มีความกังวลกันนะครับแต่เมื่อทุกคนนะครับได้รับความรู้ได้รับข้อมูลเนาะแล้วผมก็ทำคลิปมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับไมโครพายจึงเกิดความนิยมมานะครับอาจจะเกิดจากผมด้วยอาจจะเกิดจากคนอื่นด้วยอาจจะเกิดจากวันเวลาด้วยคนจึงนิยมมาใช้ไมโครพายกันค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมเมื่อใช้กันเยอะแล้วเป็นเรื่องปกติเนาะที่คนใช้เยอะแล้วก็มักจะเจอปัญหาเยอะเช่นกันเนาะเพราะจำนวนวอลุ่มมันเยอะเนาะปัญหามันก็เยอะตามนะครับปัญหามีเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับหน้างานนั้นๆนะครับดังนั้นการเลือกใช้ไมโครพายอาจจะได้รับเสียงที่ดังตอนที่ตอก
ตึ้ง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 ดังแน่นอนไหนจะเครื่องยนต์ที่ยกตุ้มแล้วก็ปล่อยตุ้มลงมาอีกอันนี้ก็เสียงดังแน่นอน2ก็คือแรงสั่นสะเทือน1คือเรื่องเสียงเนาะ2คือแรงสั่นสะเทือนเมื่อต่อไปเนี่ยมันจะสั่นไปถึงบ้านข้างๆบ้างเล็กน้อยผมใช้คําว่าบ้างเล็กน้อยถ้าเพื่อนบ้านข้างๆทําการต่อเติมบ้านสมมุติว่าทําการต่อเติมบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วและเค้าเนี่ยไม่ได้ลงเสาเข็มหรือใช้เสาเข็มสั้นเค้าก็จะได้รับผลกระทบเช่นผนังที่เขาก่ออยู่อาจจะร้าวนะครับอาจจะมีการแครกบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติถามว่าเป็นอันตรายไหมผมตอบให้เลยว่าน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนบ้านต่อเติมด้วยไมโครพายเสร็จไปแล้วแล้วเราก็ต่อไมโครพายที่หลังเพื่อนบ้านสั่นไหมสั่นแต่ว่าพังลงมาไหมถล่มลงมาไหมอาจจะไม่มีนะครับอาจจะเกิดรอยแครกระหว่างที่เอาผนังไปต่อกับตัวบ้านแล้วก็เกิดรอยร้าวในจุดนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใช้เสาเข็มไมโครพายเนี่ยก็ต้องบอกให้เลยว่าไปคุยกับเพื่อนบ้านก่อนอาจจะมีเสียงและแรงสั่นอันนี้คือ2 อย่างหลักๆเลยคุณผู้ชมสำหรับการใช้เสาเข็มไมโครพายนะครับสำหรับหลังนี้คุณผู้ชมเราทำการตอกเสาเข็มตั้งแต่สุดนู่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านต้องการทำพื้นที่ตากผ้าเขาอยากตากบริเวณหลังบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยเขาจอดรถซูเปอร์คาร์เนาะเมื่อสักครู่ก็เห็นอยู่เนาะซึ่งในงานต่อเติมในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมนะท่านเจ้าของบ้านต้องการเอาผ้ามาตากที่หลังบ้านแล้วก็ต้องการทำหลังบ้านเนี่ยไม่ให้มันเป็นดินไม่ให้มันรกสกปรกป้องกันงูป้องกันสัตว์มีพิษนะครับถ้าคุณแบบปล่อยให้เป็นดินเนาะหญ้ามันก็ขึ้นเนาะดินมันก็ระเกะระกะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาเดินมาหลังบ้านเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะเดินมาหลังบ้านดีไหมเนาะเพราะว่าก็กลัวเรื่องสัตว์มีพิษยิ่งมีลูกเล็กๆมีเด็กอีกนะครับก็ต้องระวังเลยดังนั้นเนี่ยทำให้พื้นมันเรียบสะอาดแบบนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับในกรณีแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าผนังเนี่ยกับผนังรั้วกับผนังบ้านเนี่ยมันหดนะครับแล้วพื้นที่มันเหลือน้อยมากๆตรงนี้เหลือประมาณเมตรกว่าถามว่าเครื่องตอกเข้ามาได้ไหมได้นะครับตอกมาได้เลยนะครับถ้าจุดตรงนี้ใช้ประมาณ1ต้นก็พอนะครับเนาะจนถึงสุดนี้นะครับสุดนี้ก็คือท่านเจ้าของบ้านก็ต่อเติมเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอยู่ด้านหลังของผมแต่หลังบ้านตรงนี้ไม่ได้ทำเป็นห้องก็ทำเป็นแค่เทพื้นปูกระเบื้องแล้วก็ทำเป็นโซนซักล้างสำหรับตากผ้าและเพื่อป้องกันนะครับเรื่องของโพรงระหว่างตัวบ้านคุณผู้ชมนี่อันนี้คือตัวบ้านเนาะคือเอาง่ายๆเลยว่าโพรงรอบบ้านอ่ะที่ผมเคยถ่ายคลิปไปหลายๆคลิปนะครับก็ถ่ายไปแล้วแล้วก็ให้แนวทางการแก้ปัญหาอันนี้คืออีกหนึ่งแนวทางนะก็คือการลงเสาเข็มเทพื้นปูกระเบื้องมันก็จบปัญหาเรื่องพื้นซุดและโพรงตรงนี้มันก็จะไม่มีนะครับโพรงรอบบ้านมันก็จะไม่มีเนาะทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะใช้เครื่องไมโครพายนะครับก็ต้องบอกว่าควรระวังอะไรบ้างพึงระวังอะไรบ้างเนาะและการทำงานแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยรั้วติดกันหลังบ้านติดกันหรือข้างบ้านติดกันเนี่ยยังไงได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยดังนั้นเนี่ยแนะนำไปคุยกับเพื่อนบ้านก่อนทำนะครับจะได้ตกลงปลงใจกันว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะสั่นหน่อยนะนะครับอย่างหลังเนี้ยเพื่อนบ้านไม่ได้ต่อเติมเนาะไม่ได้ต่อเติมก็หมดปัญหาละตัวบ้านส่วนมากไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าระยะที่ก่อสร้างตัวบ้านเขาจะห่างจากรั้วตามกฎหมายเนี่ยขั้นต่ำคือ2เมตรและที่เราตอกเสาเข็มเนี่ยก็จะอยู่ในรั้วเราดังนั้นเนี่ยตัวบ้านเขากับเสาเข็มที่เราตอกหรือหน้างานของเราเนี่ยจะเป็นระยะปลอดภัยอยู่แล้วนะครับไม่กระทบกับตัวบ้านของลูกค้าหรอกแต่ส่วนมากจะกระทบถ้าคุณลูกค้าถอดเติมเป็นห้องแล้วลงเสาเข็มสั้นนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจากที่ประสบการณ์ที่ทำมาเป็นร้อยหลังนะครับโอเคต่อมาอีกนิดนึงอันนี้คือหน้างานที่เราโปรเทคเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูก็ต้องบอกเลยว่าเราพยายามเนาะไม่ปิดไปถ้าปิดไปเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันจะไม่ลงน้ำแล้วมันอาจจะทำให้ปลาเนี่ยเกิดปัญหาได้แล้วก็กั้นเป็นแบบคล้ายๆคอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นหรืออะไรเนี่ยมันลงไปหรือลงไปก็น้อยที่สุดเนาะตรงนี้เราก็มีการโปรเทคอย่างดีเลยแต่ถ้าปิดไปเลยเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยเวิร์กเนาะอันนี้บ่อนี้ค่อนข้างลึกนะมองลงไปแล้วนี่น่าจะมีประมาณ2เมตรได้นะครับแล้วก็ปลาคาร์ฟตัวใหญ่มากมาดูกันนี่เห็นไหมฮะตัวใหญ่มากเลยผู้ชมปลาคาร์ฟบางที่เขาจะเล่นน้ำนะไม่รู้จะมาหาผมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเอ้ยคุณชินก่อนนะบางทีเนี่ยปลาคาร์ฟพวกนี้เขาก็แบบว่าสื่อสารกับมนุษย์ได้เหมือนกันนะใครที่กำลังจะดูทำบ่อปลาคงปลาคาร์ฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยทำเหมือนกันนะแต่ว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณใช้เสาเข็มที่เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหรือเสาเข็มสั้นเนี่ยผมก็ไม่แนะนำผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายจะดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทำบ่อปลาหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเสาเข็มที่มีคุณภาพแล้วก็มีความลึกเท่ากับตัวบ้านแนะนำทำเสาเข็มให้ดีก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่าบ้านที่ดีเกิดจากฐานรากที่แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ก็
ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ